สวัสดีครับผมชื่อนายชลวุฒิแก่นการวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการเปลี่ยนคันชักคันส่งนะครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการขึ้นแม่แรงแล้วก็ถอดล้อหน้าออกทั้งสองด้านนะครับครับสำหรับที่เราจะเปลี่ยนก็จะเป็นตัวนี้นะครับทั้งชุดเลยนะครับซึ่งเราเรียกว่าคันชักกลางนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคันส่งนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะทำการถอดลูกหมากตัวนี้นะครับซึ่งเราจะขันน็อตตัวเมียแล้วก็กิฟต์ล็อกออกนะครับมันจะมีกิฟต์ล็อกนะครับครับพอถอดเสร็จแล้วก็มาตรงที่ขาไก่นะครับตรงขาไก่ก็ทำเช่นกันนะครับครับหันมาอีกด้านก็ทำเหมือนกันนะครับครับตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับมันจะติดอยู่กับคัดสีนะครับซึ่งน็อตเบอร์17นะครับเราก็ใช้บล็อกลมยิงออกนะครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนการใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับ
ครับเมื่อเราใส่ล้อเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับเราก็จะทำการปล่อยแม่แรงลงนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ